คุณผู้ชมคงจะพร้อมแล้วนะกับตำรับฟรุตเค้กคอฟฟี่รัมเรซินคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ลูกเกด2ชนิดคือลูกเกดดำซึ่งมีความหวานนะคุณผู้ชมแล้วก็ลูกเกดที่ออกสีเหลืองเป็นลูกเกดอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมสีจะอ่อนหน่อยนะคะ2ชนิดแล้วก็รัมสำหรับการทำอาหารนะครับใส่ไปนิดนึงคลุกเคล้ารัมกับลูกเกดเสร็จแล้วก็ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปก็เคล้าเนี่ยทิ้งไว้อย่างนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำเค้กกาแฟกันนะครับเราก็จะเริ่มต้นด้วยการตีเนยกับน้ำตาลซะก่อนนะคุณผู้ชมใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเนยตีผสมจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเราจะไม่ตีผสมนานจนเกินไปเพราะว่าเราไม่ต้องการเค้กฟูมากคุณผู้ชมเนยฟูตัวเร็วมากเลยพอเนยฟูตัวแล้วนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ไข่ไก่ครั้งละฟองลงไปฟองที่2ฟองที่3ฟองสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมถ้าส่วนผสมของเนยไข่และน้ำตาลเริ่มจะเข้ากันแบบนี้แป้งสาลีอเนกประสงค์เราจะผสมกับกาแฟ Instant Coffee แล้วเราก็จะใส่วานิลาเกลือเสริมไอโอดีนแล้วก็ผงฟูนะคุณผู้ชมเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ก่อนคุณผู้ชมและอันนี้ก็คือกลิ่นกาแฟชนิดน้ำคุณผู้ชมเราก็ใส่ลงไปก่อนเลยในนี้เสร็จแล้วก็ใส่แป้งลงไปสัก1ช้อนดูซิความเร็วต่ำพอเริ่มเข้ากันแล้วก็ใส่ช้อนต่อไปใส่หมดเลยนะคุณผู้ชมนะค่อยๆนะค่อยๆไปเรื่อยๆเอาล่ะพายยางอยู่นี่คุณผู้ชมจัดการควานซะให้ทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมอย่าลืมล่ะลูกเกดที่เคล้าไว้ใส่ลงไปก่อนคุณผู้ชมทั้งหมดนี่เลยอุ้ยดูสิกลิ่นลูกเกดกับรัมมาเต็มๆคุณผู้ชมผสมกับกลิ่นของกาแฟโอ้ยมีใครบ้างทำเค้กได้ถึงใจขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะอุ่นเตาอบหรือยังตั้งไว้ที่อุณหภูมิ350องศาพิมพ์ทาเนยปูกระดาษที่ก้นพิมพ์เสร็จแล้วก็ตักขนมที่เราทำไว้ใส่ลงในพิมพ์นะคุณผู้ชมอุ้ยหอมรำจังเลยอ่ะแล้วหอมกาแฟมากเวลาอบใส่น้ำนิดนึงคุณผู้ชมขนมจะได้ชุ่มชื้นแล้วเราก็นำเข้าเตาอบ45นาทีน่าจะสุกเดี๋ยวดูน่ารับประทานมากครับวิธีการก็ทำไม่ยากคุณผู้ชมเราก็จะแต่งให้มันดูสวยแล้วก็ชวนรับประทานนั่นเองนะคุณผู้ชมนะเราก็วนซะก่อนเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จัดการเอาส้มเชื่อมส้มนี่ไม่ใช่แบบกระจกกระจกนะคุณผู้ชมนะวางไม่ต้องมาสวยมากอันนี้ไปทางไหนไปทางนี้สิไม่ตีกันเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็มีดอกไปกักวางซะหน่อยนี่ให้ดูสวยงามอันนี้ประดับค่ะไม่ได้กำลังทำไข่พะโล้นะคะส่วนซินนามอนสเต็กก็ทิ่มเข้าไปค่ะคุณผู้ชมค่ะใส่เข้าไปมันช่วยเรื่องกลิ่นนะคะคุณผู้ชมและมีความเป็นเสน่ห์อย่างไร้กัดเค้กของเดือนแฝงไปด้วยเสน่ห์น้ำตาลไอซิ่งผสมกับซินนามอนอีกนิดนึงแค่นี้เค้กคอฟฟี่รัมเรซินของเราก็จะหอมมากๆคุณผู้ชมค่ะนี่ต้องยกไปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงจะประทับใจค่ะคุณผู้ชมคะนี่แค่สวิงสวายกันเล่นแบบเบาๆนะคะยิ่งศักดิ์มีตำรับฟรุตเค้กแบบนี้ดีๆแจกคุณผู้ชมฟรีเลยโดยไม่คิดมูลค่านะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเข้าไปเยี่ยมชมได้ค่ะที่ Facebook Fanpage อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมอยากชิม Inbox มาสิคะไม่แน่คุณผู้ชมอาจจะได้ชิมฝีมืออาจารย์ยิ่งศักดิ์นะ